สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆมาในเมนูหมูฝอยค่ะหมูฝอยที่รับประทานกับข้าวเหนียวได้อร่อยมากๆรับประทานนะคะก่อนไปทำงานตอนเช้าหรือว่าไปโรงเรียนค่ะลูกๆหลานๆนะคะชอบมากเลยค่ะเมนูนี้ทำง่ายจริงๆค่ะแล้วก็ไม่ยากไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะวัตถุดิบเราจะใช้เป็นหอมแดงค่ะหอมแดงนี่ก็ใช้สัก4หรือ5หัวก็ได้ค่ะนำหอมแดงมาซอยบางๆค่ะและเราก็หั่นหอมแดงเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนและวัตถุดิบต่อไปก็คือหมูค่ะหมูเราใช้เป็นเนื้อหมูสันในนะคะซึ่งมีเส้นนะคะเยอะค่ะเราก็ใช้ประมาณ1กิโลกรัมค่ะเราก็จะมาต้มนะคะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงให้หมูสันในของเราเนี่ยสุกก่อนค่ะก็ตัดมาที่สุกแล้วค่ะแล้วก็ยกมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะทำการฉีกขาหมูให้เป็นเส้นๆเห็นไหมคะสันในหมูเนี่ยจะมีความเป็นเส้นยาวๆแล้วก็ฉีกง่ายมากค่ะขั้นตอนตรงนี้นะคะไม่ยากแต่ต้องใช้เวลานิดนึงค่ะก็ค่อยๆฉีกไปนะคะที่จริงช่องอร่อยแบบบ้านๆนะคะก็จะทำเป็นเมนูหมูฝอยเนี่ยนานแล้วแต่ทีนี้ก็ไม่ได้ทำสักทีนะคะก็มัวแต่ไปทำคลิปนั้นคลิปนี้วันนี้มีโอกาสก็เลยได้มาทำนะคะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะได้ดูกันแล้วก็ได้ดูวิธีทำกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะตัดมาที่เราฉีกเสร็จแล้วค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะมีความเป็นฝอยๆมีความเป็นเส้นนะคะและเราก็จะมาปรุงรสชาติกันก่อนที่เราจะนำไปทอดค่ะขั้นตอนตรงนี้นะคะมันมีหลายวิธีมากเลยกับการทำหมูฝอยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขั้นตอนง่ายๆมาสอนเพื่อนๆกันค่ะมาค่ะอย่างแรกเลยค่ะเราจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงค่ะเราจะใช้1ช้อนนะคะช้อนที่2ช้อนที่3แล้วก็ช้อนที่4ค่ะใช้4ช้อนโต๊ะปูนๆนะคะสำหรับหมู1กิโลแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะ2ช้อนโต๊ะแล้วก็นี่ก็ช้อนโต๊ะที่2ค่ะแล้วเราก็จะตามด้วยเกลืออีก1ช้อนชาค่ะจากนั้นค่ะให้เราใช้มือนะคะคลุกนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะคลุกไปคลุกมาไม่ต้องคลุกแรงนะคะเดี๋ยวน้ำตาลเขาจะละลายค่ะพอน้ำตาลละลายทุกอย่างละลายนะคะเขาจะซึมเข้าไปในหมูเส้นที่เราฉีกไว้ค่ะเห็นไหมคะเราก็ค่อยๆเอามือขยำขยำคลุกเขาไปตอนนี้นะคะทุกอย่างก็เริ่มละลายแล้วค่ะน้ำตาลทรายแดงก็ละลายแล้วซึมเข้าไปในหมูเส้นแล้วนะคะนี่เราก็จะให้ดูกันแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการทอดกันแล้วค่ะแล้วก็มาตั้งกระทะค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะคะเพราะหมูของเรา1กิโลน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่หมูฝอยลงไปทอดค่ะขั้นตอนตรงนี้นะคะเพื่อนๆ เป็นขั้นตอนที่ไม่ได้เร็วแล้วก็ไม่ได้นานจนเกินไปพอกลางๆนะคะแต่ตรงนี้ต้องใช้ความอดทนนิดนึงเพราะว่าไฟที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นไฟกลางก็ใช้นะคะตะหลิวนะคะคนไปคนมานะคะเพื่อที่จะให้นะคะความร้อนเนี่ยทั่วถึงของหมูฝอยของเรานะคะแล้วเราก็จะตัดภาพให้เพื่อนๆดูอยู่เรื่อยๆนะคะว่าหมูฝอยที่ค่อยๆทอดของเราไปเรื่อยๆเนี่ยรวบรัดตัดตอนนะคะสีสันมันจะเริ่มเปลี่ยนไปเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆก็รอดูแล้วก็ติดตามชมไปเรื่อยๆค่ะ
พอสีมันเริ่มเปลี่ยนมาถึงประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่หอมที่เราซอยไว้นะคะขั้นตอนตรงนี้หอมแดงถึงจะเหมาะที่สุดมีความหอมมากที่สุดนะคะใส่หอมแดงลงไปค่ะเราก็ค่อยๆทอดไปเรื่อยๆค่ะเห็นไหมคะสีสันของเขาเริ่มจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือเริ่มเข้มไปเรื่อยๆค่ะเมนูนี้นะคะคือเนื้อหมู1กิโลทำหมูปล่อยได้เยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็สามารถไปทำเป็นอาชีพเป็นรายได้เสริมได้เลยเพราะว่าเวลาที่เขาทำขายเนี่ยเวลาเราซื้อเขาเนี่ยพอเรารู้ว่าเราทำแล้วต้นทุนมันเป็นแบบนี้อ๋อมีหน้าเราถึงได้กำไรเมนูนี้ค่ะให้เด็กนะคะไปรับประทานที่โรงเรียนจะเป็นอะไรที่ดีมากเด็กๆชอบกันมากเลยแล้วก็อิ่มด้วยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะตอนนี้สีสันของเขาเริ่มมาแล้วเริ่มสวยแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราจะต้องเตรียมนะคะตักขึ้นตะแกรงเพื่อให้เสด็จน้ำมันนะคะเราต้องรีบตักขึ้นมาก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาสีเข้มละอุข้างบนอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารอให้สีเขาเปลี่ยนข้างล่างแล้วมันจะไม่ได้แล้วค่ะเราต้องเอาขึ้นมาก่อนให้เขาละอุข้างบนสีเขาจะเข้มขึ้นอีกระดับนึงค่ะเราก็จะเตรียมจานไว้นะคะแล้วก็เตรียมทิชชู่สำหรับซับน้ำมันไว้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตักลงไปเทลงในจานค่ะเพื่อที่จะให้ทิชชู่นะคะซับน้ำมันค่ะแล้วก็ทำการเกลี่ยนะคะเพื่อที่จะได้ซับน้ำมันได้ทั่วถึงค่ะเห็นไหมคะทำง่ายจริงๆแล้วก็ทำไม่ยากเลยก็ใช้ซ่อมนะคะเกลี่ยๆเขาหน่อยนึงเพื่อที่เขาจะน้ำมันจะได้ซับได้ทั่วถึงหมดค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูหมูฝอยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมนูหมูฝอยที่เอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะทำง่ายจริงๆค่ะแล้วก็ทำไม่ยากอยากให้เพื่อนๆนะคะลองไปทำรับประทานกันดูนะคะเน้นนะคะก็คือเนื้อสันในค่ะนะคะที่มีเส้นยาวๆค่ะเพื่อนๆคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ